นี่คือการลักลอบขนของผิดกฎหมายที่ทำกันแบบเนียนๆพวกเขาวางแผนหาวิธีหลบซ่อนและทำเป็นขบวนการมันคือการเคลื่อนย้ายสินค้าที่มีมูลค่าออกนอกประเทศซึ่งอาจจะเป็นสิ่งของที่พวกเขาขโมยมาโดยย้ายจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมของทางเจ้าหน้าที่และในวันนี้ผมจะพาทุกคนไปดูการซ่อนสิ่งของเอาไว้ตามจุดต่างๆซึ่งขอบอกได้เลยว่าโคตรเนียนแนบเนียนถึงขนาดว่าพวกเราเองก็อาจจะคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวขนย้ายยาเสพติดโดยใช้เรือดับน้ำการลักลอบขนยาเสพติดอันชาญฉลาดส่วนใหญ่แล้วมักจะจบลงไม่ค่อยสวยและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ผู้ลักลอบพยายามทำดีที่สุดแล้วครับแต่พวกเขาก็ยังไม่รอดพ้นสายตาจากเจ้าหน้าที่ในเดือนกรกฎาคมปี2019เรือดำน้ำขนาดย่อมๆคันหนึ่งได้ถูกสร้างขึ้นในประเทศโคลัมเบียซึ่งที่นี่เป็นศูนย์กลางการค้ายาเสพติดที่มีชื่อเสียงเบื้องหลังของความพยายามนี้ได้ถูกยอมรับว่ามันคือการขนย้ายยาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดโดยใช้เรือดำน้ำการผจญภัยที่กล้าหาญของผู้ลักลอบได้ถูกสกัดกั้นโดยเจ้าหน้าที่หน่วยชายฝั่งของอเมริกาซึ่งพวกเขามีหน้าที่ดูแลมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกเรือดำน้ำที่ถูกจับกุมได้พวกเขาบรรทุกยาเสพติดมามากกว่า7ตันซึ่งคิดเป็นเงินไทยประมาณ 7,000 ล้านบาทเรื่องนี้ไม่ใช่ปฏิบัติการสมัครเล่นเรือดำน้ำเป็นวิศวกรรมที่สามารถเดินทางระยะไกลได้แถมมันยังจมอยู่ใต้น้ำนั่นจึงทำให้เจ้าหน้าที่แทบจะมองไม่เห็นแต่ข้อเสียของมันก็มีอยู่บ้างเพราะมันต้องโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเป็นบางช่วงและสิ่งนี้ก็ทำให้เจ้าหน้าที่พบเห็นเข้าโดยไม่ทันตั้งตัวผู้ลักลอบคิดแผนการเอาไว้อย่างดีแล้วครับการที่พวกเขาใช้เรือดำน้ำในการขนส่งยาเสพติดมันมีโอกาสที่จะหลบเรดาร์ของทางเจ้าหน้าที่ได้และมีเพียงแค่ท่อไอดีเท่านั้นที่ปล่อยควันโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเพียงเล็กน้อยว่ากันว่าผู้ลักลอบใช้เวลาก่อสร้างเรือลำนี้ประมาณ3เดือนครับและมีค่าใช้จ่ายอยู่ราวๆ30ล้านบาทแต่ถึงแม้ว่าเรือจะมีมูลค่ามากพอสมควรแต่ผู้ลักลอบก็ยังคิดว่ามันคุ้มค่ามากๆถ้าพวกเขารอดพ้นสายตาจากเจ้าหน้าที่ไปได้ยาสูบหนีภาษีในต้นไม้ขนาดใหญ่นี่คือการลักลอบขนของเถื่อนของชาวรัสเซียกลุ่มหนึ่งครับคนที่คิดแผนการนี้จะต้องมีความพยายามขนาดไหนพวกเขาถึงสามารถเซาะแกรนกลางของต้นไม้ออกมาได้และนำยาสูบหนีภาษียัดเข้าไปข้างในจนแน่นเอียดพวกเขาตั้งใจจะขนท่อนไม้ขนาดใหญ่ไปยังโปแลนด์หลังจากนั้นก็จะถูกย้ายไปที่เยอรมนีและไปจบที่สหราชอาณาจักรสินค้าภายในนี้อาจจะเป็นยาสูบที่ดีที่สุดครับพวกเขาจึงตั้งใจขุดหรือเจาะแกลนกลางของลำต้นอย่างประณีตจากนั้นก็นำยาสูบหนีภาษีทั้งหมดค่อยๆยัดใส่เข้าไปในแกลนกลางของต้นไม้แบบเดียนๆแต่สิ่งที่พวกเขาคาดไม่ถึงนั่นก็คือต้นไม้จริงจะมีน้ำหนักที่มากกว่าคุณแอบซ่อนอะไรเอาไว้ข้างในพวกเขาจึงถูกเจ้าหน้าที่ตรงชายแดนโปแลนด์เข้าตรวจสอบและก็เป็นไปอย่างที่ทุกคนเห็นครับพวกเขาพบว่าน้ำหนักของท่อนไม้มันน้อยเกินไปถ้าเปรียบเทียบกับน้ำหนักของท่อนไม้จริงๆในที่สุดผู้ลักลอบก็ถูกจับได้ว่ามีสิ่งของหนีภาษีอยู่ด้านในเป็นจำนวนมากเพราะต้นไม้ทุกต้นที่ถูกงัดแงะออกมามันสามารถบรรจุยาสูบได้ทั้งหมด 25,000 ซองกันเลยทีเดียวซ่อนทองคำไว้ในสบู่นี่อาจจะเป็นการลักลอบขนของที่ฉลาดไม่ใช่เล่นๆเพราะผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยดูพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังไลฟ์สดขายสบู่จากนั้นพวกเขาก็จะนำทองยัดเข้าไปด้านในและบอกกับทุกคนว่าถ้าคุณโชคดีคุณก็อาจจะได้ทองคำชิ้นนี้แน่นอนว่าสิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นจริงครับแต่เรื่องนี้มันคือการซ่อนทองคำไว้ในสบู่เพื่อหลบตาเจ้าหน้าที่ในขณะที่เจ้าหน้าที่สนามบินแห่งหนึ่งกำลังตรวจเช็คสัมภาระพวกเขาได้เจอเข้ากับทองคำมูลค่ามหาศาลและมันถูกซุกซ่อนไว้ในขวดน้ำเชื่อมช็อกโกแลตรวมไปถึงอยู่ข้างในสบู่อีก4ก้อนหลังจากการค้นพบนี้ทำให้เราเห็นว่าสบู่ก้อนละไม่ถึง30บาทผู้ลักลอบกลับทำให้มันมีมูลค่ามากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าเพราะมูลค่าทองคำโดยรวมเจ้าหน้าที่คาดการณ์กันว่าน่าจะมากกว่า10ล้านบาทผู้ลักลอบขนของเถื่อนบอกว่าพวกเขาได้นำมีดเจาะสบู่ให้เป็นรูอย่างระมัดระวังจากนั้นก็นำทองคำห่อไว้ในถุงพลาสติกสีดำเพื่อใส่ลงไปในช่องว่างที่ได้เจาะเอาไว้การแอบสิ่งของไว้ในสบู่ก้อนละไม่ถึง30บาทมันอาจจะเป็นเรื่องที่เรียบง่ายและดูแนบเนียนแต่ทว่าพวกเขาก็ยังไม่รอดพ้นสายตาจากเจ้าหน้าที่สนามบินอยู่ดีแอบขโมยสัตว์ป่าด้วยถุงผ้าและสก็อตเทป
ผู้ฟังอาจจะคิดว่าการลักลอบขนของเถื่อนมันอาจจะเป็นเงินสดยาสูบหรืออาจจะเป็นทองคำที่เราเพิ่งกล่าวไปแต่ถ้าเราพูดถึงการลักลอบขนสิ่งมีชีวิตบางอย่างเรื่องนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับแมงมุมทารันทูล่าและงูชนิดหนึ่งก็เป็นไปได้การลักลอบขนสัตว์ป่าเข้าประเทศผู้ลักลอบหลายคนจะชอบใช้วิธีคล้ายๆกันและมันก็อาจจะเป็นเหมือนกับชายชาวนอร์เวย์คนนี้เขาได้ถูกดึงตัวออกไปเพื่อรอการตรวจสอบในขณะที่เขากำลังจะหนีขึ้นเครื่องบินไปยังนอร์เวย์เจ้าหน้าที่สังเกตเห็นถึงความผิดปกติครับเนื่องจากมีอะไรบางอย่างดิ้นไปมาอยู่รอบๆเอวของเขาและเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอย่างละเอียดพวกเขาก็รู้สึกตกใจกับสิ่งที่ได้เจอในถุงมีแมงมุมทารันทูล่า 2-3 ตัวครับและชายคนนี้ก็กล้าที่จะนำมันซ่อนไว้รอบๆเอวของเขาส่วนถุงใบอื่นๆเป็นลูกงูเหลือมประมาณ14ตัวและขาทั้งสองข้างของเขาก็ยังมีกระป๋องเล็กๆที่ซ่อนตุ๊กแกเสือดาวเผือกเอาไว้อีก1ตัวชายคนนี้เดินทางมาจากเดนมาร์กด้วยเรือเฟอร์รี่แต่เขาก็โดนเจ้าหน้าที่จับกุมซะก่อนที่สนามบินนอร์เวย์มันอาจจะเป็นเรื่องปกติครับสำหรับการลักลอบขนสัตว์ป่าเข้ามายังประเทศนอร์เวย์เพราะประเทศแห่งนี้มีกฎหมายในการขนย้ายสัตว์ที่ต้องห้ามอย่างเข้มงวดดังนั้นหลายคนจึงคิดหาวิธีจะนำสัตว์เหล่านี้เข้ามาเลี้ยงหรือพวกเขาอาจจะนำมันมาขายในราคาที่แพงแสนแพงนั่นจึงทำให้ผู้ลักลอบหลายคนไม่กลัวที่จะนำสัตว์เหล่านี้มาซ่อนไว้รอบๆเอวของเขาแม้ว่าพวกมันจะมีโอกาสหลุดออกมาทำร้ายผู้ลักลอบเองก็ตามซ่อนสามีเอาไว้ในกระเป๋าเดินทางมีผู้หญิงอายุ19ปีคนหนึ่งครับเธอได้ถูกจับกุมตัวเพราะพยายามจะแอบนำสามีออกจากคุกโดยการซ่อนสามีเอาไว้ในกระเป๋าเดินทางเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในเรือนจำของประเทศเม็กซิโกโดยเจ้าหน้าที่เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าพวกเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางมาเยี่ยมสามีที่เรือนจำแต่ผู้หญิงคนนี้ก็ได้นำกระเป๋าเดินทางมาด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คิดว่ามีสัมภาระอยู่ในกระเป๋าพวกเขาจึงปล่อยให้เธอเข้ามาเยี่ยมสามีโดยไม่ได้คิดอะไรเมื่อหญิงสาวเยี่ยมสามีสุดที่รักเสร็จเธอก็เตรียมตัวพร้อมที่จะกลับบ้านแต่ในกระเป๋าเดินทางของเธอดูผิดสังเกตครับเพราะในขณะที่หญิงสาวกำลังจะเดินออกไปกระเป๋าเดินทางก็ดันอยู่ไม่นิ่งแถมหญิงสาวคนนี้ก็รู้สึกประหม่าสุดๆและเมื่อเจ้าหน้าที่เดินเข้ามาตรวจสอบพวกเขาก็พบกับสามีของเธอแอบซ่อนอยู่ในกระเป๋านั่นเองเชื่อไหมว่าก่อนหน้านี้สามีของเธอได้รับโทษจำคุกประมาณ20ปีแต่เมื่อมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นทำให้แฟนสาวที่รักสามีมากเกินไปจะต้องถูกจำคุกไปอีก1คนในข้อหาแอบซ่อนสามีเพื่อที่จะหลบหนีออกจากเรือนจำขนส่งยาเสพติดโดยใช้นกพิราบถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตหลายร้อยปีการส่งจดหมายด้วยนกพิราบอาจจะเป็นเรื่องปกติครับนกพิราบถูกสอนให้ส่งข้อความได้หลายร้อยกิโลเมตรพวกมันฉลาดกว่าที่เราคิดและทำหน้าที่เหมือนกับบุรุษไปรษณีย์ในยุคต่อๆมาแต่ในปัจจุบันการใช้นกพิราบส่งของกลับเป็นสิ่งที่ถูกใจของเหล่าบรรดานักโทษนกที่ถูกฝึกมาจะมีกระเป๋าเป้สะพายหลังขนาดเล็กพวกเขาได้ฝึกให้มันนำยาเสพติดเข้าไปส่งในคุกและเมื่อยาถูกส่งถึงมือเป้าหมายสำเร็จนักโทษก็จะปล่อยให้นกพิราบบินกลับไปหาเจ้าของตามเดิมยังไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าการส่งของด้วยนกพิราบมีมานานมากแค่ไหนแล้วแต่มันก็คงจะนานมากๆครับจนนกพิราบบางตัวรู้สึกเบื่อหน่ายกับการกระทำพวกมันตัวหนึ่งจึงบินเข้าไปหาผู้คุมในเรือนจำโดยตรงเพราะมันคงอยากจะบอกอะไรบางอย่างกับเจ้าหน้าที่ในที่สุดกรมราชทัณฑ์ก็รับรู้ถึงการส่งของผิดกฎหมายภายในคุกแต่อย่างไรก็ตามอาชญากรรมของนกพิราบที่ถูกฝึกมายังคงต่ำอยู่พวกมันไม่ได้ถูกฝึกฝนให้ฉลาดได้ง่ายๆแถมยังมีการใช้วิธีนี้แค่ในประเทศแถบอเมริกาใต้เป็นซะส่วนใหญ่เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ซึ่งต้องขอบอกกับทุกคนเลยว่าในโลกของเรานั้นมันยังมีการลักลอบขนของที่ผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆอีกมากมายแถมในบางกรณีทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถจะจับผิดพวกเขาได้และถ้าผู้ฟังชอบเรื่องราวแบบนี้ก็สามารถกดไลค์เพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจหรือจะแชร์คลิปนี้ไว้ดูตอนหลังด้วยก็ได้สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ